ก็มีเวลาอยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะฮะจากที่ทั้ง4ท่านได้กล่าวมาแล้วนะครับคือตอนนี้เราต้องเปลี่ยนภูมิปัญญาชาวบ้านให้กลายเป็นไอ้เทคนิคอลดาต้านะครับต้องขยับสิงคโปร์นี่เขาไม่มีสมุนไพรเขาเองเขาต้องสั่งมาจากทั้งจีนทั้งอินเดียแต่เขาฉลาดตรงที่ว่าเขามาแปลงสินทรัพย์ให้เป็นในสิทธิบัตรต่างๆเป็นเทคนิคอลดาต้านะเขาถึงได้รวยเหมือนอย่างที่อาจารย์พูดนะไม่ได้อิจฉาเขาแต่ว่าเราคงจะต้องมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างของเราแต่ก็ยังดีใจที่เราได้กินต้มยำกุ้งมานะฮะต้มยำกุ้งที่เป็นอาหารนะไม่ใช่เศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจไม่เอานะอาจารย์ครับไม่ทราบว่าเท่าที่ฟังมานะครับไม่ทราบว่ามีท่านผู้ใดสนใจอยากจะถามอะไรทั้ง4ท่านนี้ไหมครับอาจจะมีเวลาสัก3คำถาม2-3คำถามก่อนที่เราจะปิดประชุมสัมมนากันวันนี้มีไหมครับคิดว่าหลายท่านคงจะมีอยู่ในใจแล้วอาจจะยังไม่กล้าพูดตอนนี้แต่ว่าหรือจะเขียนเชิญครับอย่าลืมนะครับเรามีอัปโหลดข้อมูลพวกนี้ขึ้นไปที่เว็บไซต์ด้วยนะครับเดี๋ยวฮัลโหลผมชุมพรจากบวรนะครับคืออยากจะถามเกี่ยวกับพืชที่ผลิตไปเป็นยาหรือเป็นอาหารเสริมในกลุ่มนี้นะมันมีปัญหาเยอะหมายความว่าในพืชชนิดหนึ่งจะมีสารบางตัวอยู่ถึง100ชนิดนี้การนำไปผลิตเป็นยาเนี่ยท่านมีหลักการในวิเคราะห์และความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนและใช้เวลาในการวิจัยพื้นฐานไอสารตั้งต้นต่างๆเนี่ยมันให้ความปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนครับเชิญถามแค่นี้เดี๋ยวอาจารย์ช่วยเสริมนะฮะในเรื่องของยาโบราณเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปที่อย.ไทยอันนี้ของไทยก่อนนะฮะถ้าไทยเขามีลิสต์อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้มีประวัติมีเคยใช้อยู่แล้วเนี่ยเขาให้ขึ้นทะเบียนได้เลยนะฮะอันนี้ของผู้ของเมืองไทยนะฮะคราวนี้ถ้าไปเนี่ยเขาต้องทำท็อกซิกถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ใช่ไหมไอดีนิฟายท็อกซิกก็มีพวกแอคคิวพวกโครนิกเนี่ยที่ไปให้หนูให้อะไรกินทดลองใช่ไหมฮะอันนี้คือเบื้องต้นก่อนท็อกซิกก่อนถ้าผ่านใช่ไหมฮะแต่ว่าเรื่องของอาเซียนเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าท่านขึ้นทะเบียนเมืองไทยแล้วถ้าเมืองนอกให้ก็อาจจะมีสิทธิ์นะแต่บางทีเมืองไทยให้เมืองนอกไม่ให้ก็ขายในอาเซียนไม่ได้นะเพราะเขาจะตกลงกันทั้งหมดเลยว่า10ประเทศเนี่ยใช้เหมือนกันแต่เขาจะมีอันนึงคือคันที่สเปซิฟิกคือประเทศนี้ให้อย่างอินโดใช้ก็เฉพาะอินโดอย่างไทยใช้ก็เฉพาะไทยอะไรเงี้ยนะฮะเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็เลยพูดถึงว่าถ้าอย.ไทยให้ก็ต้องดูแต่ถ้าไม่เคยให้นี่ก็ต้องไปขออย.แล้วก็เอาหลักฐานทั้งหมดไปทำ toxicity test ให้เขานะฮะแล้วก็มีเอกสารนั่งอีกแต่ถ้ามีประวัติศาสตร์ของไทยที่ใช้มานานแล้วเนี่ยให้แต่ส่วนลึกๆเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์ของอาจารย์ช่วยเสริมนะฮะครับโดยสมุนไพรหนึ่งตัวเนี่ยจะตีว่าเป็นยาหรือเป็นอาหารเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสมุนไพรตัวนั้นเนี่ยคือถ้าโดยตามกฎหมายไทยเนี่ยตัวสมุนไพรตัวนี้เคยมีประวัติเป็นอาหารไหมอย่างขมิ้นชันหรือว่ามะลุมซึ่งโดยขมิ้นชันหรือมะลุมเนี่ยแน่นอนมันเป็นอาหารถ้าไม่เคลมสรรพคุณเลยมันก็คืออาหารแต่ถ้าเคลมสรรพคุณมันเงี้ยมันก็จะกลายเป็นยาแต่ฟ้าทลายโจรโดยประวัติไม่มีการใช้ที่คือที่เป็นอาหารเพราะนั้นฟ้าทลายโจรก็เป็นยาอย่างเดียวส่วนเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยก็ถ้าเอาง่ายๆก่อนนะครับก็คือโดยตามงานวิจัยนะครับที่ทางมหาลัยมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอากันจริงๆเลยเนี่ยยังไงก็ต้องมีการทดลองในสัตว์นะครับก็คือทำ toxicity มี short term long termก็ใช่ครับตรงนี้แหละครับเป็นตัวลงทุนที่สูงมากเลยในส่วนของฟู้ดทางด้านของเซฟตี้นะครับ animal test clinical test เพราะฉะนั้นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่างของไฟเซอร์เนี่ยถึงใช้เวลาถึง10ปีนะครับแต่ละตัวออกเพราะฉะนั้นเนี่ย10ปีหมายความว่าพอผ่านไป 80% fail นะครับ fail นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับต้องเข้ามาสู่นับหนึ่งใหม่ในส่วนตรงนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะเป็นมูลค่าของที่ต้องลงทุนสูงมากในส่วนของถ้าในกรณีถ้าเป็นยานะครับแล้วก็เรื่องของการตีพิมพ์ที่ออกมาท่านทราบเลยครับว่ายาหนึ่งตัวที่ออกมาหรือทั้งหลายเนี่ยนั่นคือไม่ได้อยู่ใน
เซฟเฮาส์เลยนะครับเป็นส่วนที่หมายความว่าในส่วนของการออกฤทธิ์อินฮิบิชันเนี่ยมันน้อยมากๆเลยมันคือมันต่ำกว่า1นาโนโมลาร์อะไรอย่างเงี้ยมันการที่จะเอาไปรีทรีฟในการพัฒนาที่ไปให้โปรเค้าว่ามอโปรตีนคืออนุพันธ์ในการที่จะทำจากรีทคอมเพลเนี่ยคือหมายว่าสารที่มันจะได้เอาไปทำยาเนี่ยไปทำการอนุพันธ์ของมันต่อไปนะครับอันนั้นที่ออกมาตีพิมพ์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากนะครับไม่อยู่ในจนกว่าจะสิทธิบัตรจะออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าในกรณีถ้าขึ้นไปถึงอย่างนั้นแล้วนะครับถ้าเป็นสารสกัดแล้วเนี่ยค่อนข้างลงทุนนะครับสูงมากทีเดียวครับในส่วนของเพราะทั้งเซฟตี้แล้วก็ในเรื่องของการทดลองแล้วก็การตีพิมพ์นะครับเพราะตรงนี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็น FDA EU หรือว่าของอย.ไทยจำเป็นต้องใช้เอกสารตัวนี้ในการที่เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทำไมนะครับขนาดฮ่องกงเอง5ปี4ปี5ปีใช่ไหมครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันก็ครับก็ใช้เงินที่สูงมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมว่าอาจจะเป็นเรื่องของเป็นเลี่ยงมาเป็นอาหารเสริมหรือเป็นอะไรทั้งหลายตรงนั้นซึ่งก็นะครับก็นะครับยกเว้นบางตัวมันเด่นจริงๆนะครับมันเด่นจริงๆอย่างขมิ้นเนี่ยขมิ้นชันเนี่ยครับขมิ้นจริงๆแล้วหลายตัวนะครับเอาไปทำพลายอย่างเงี้ยนะครับที่ท่านจันทร์บอกเมื่อกี้เป็นหลักต้นของประเทศเลยทั้งหลายซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วในสรรพคุณในทางเภสัชเนี่ยผมว่ามีเปมีเขาเรียกว่าผลการตีพิมพ์เนี่ยเป็นพันๆอาร์ติเคิลนะครับในอยู่ในส่วนของว่ามันมีสรรพคุณอะไรนะครับเพราะฉะนั้นแค่สารตัวเดียวนะครับมันจะในเรื่องของ toxicity แล้วก็ safety ทั้งหลายมันนั้นเป็นเงินทุนที่ทางต้องจ่ายในเรื่องของลงทุนเรื่องของ research and development นะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นทรัพย์สินธรรมยาของท่านใช่ไหมสดสิทธิบัตรและสิทธิบัตรก็60เดือนเกาหลีใช้8ถึง9เดือนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องสปีดอัพในส่วนของนะครับในส่วนของในเรื่องของเพราะว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดลงทุนไปแล้วถ้ามันไม่ถูกคุ้มครองสำคัญมากเพราะฉะนั้น R&D มันจะต้องบวกกับตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการลงทุนตรงนี้เนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านคิดว่าถ้าถึงจุดหนึ่งนะครับในบริษัทของท่านเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ตัวนี้แต่ยังไงผลตรงนั้นลงทุนไปก็ไปลดหย่อนภาษีของท่าน 200% นะครับตรงนั้นที่ท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเงินที่มหาศาลมากนะครับครับครับรายละเอียดเรื่องพวกนี้มีอีกมากนะครับคือผมจะเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับทางหน่วยงานที่เราได้ไปประชุมกันเรื่อง Medical Hub นะของทางอย.ซึ่งตอนนี้อย.เป็นเจ้าภาพแล้วกำลังรวบรวมจากหมายอะไรหน่วยต่างๆอย่างมน.มนเรศวรไม่ดลหรือว่าทางภาคใต้ภาคเหนือนี่รวมกับพวกหน่วยงานต่างๆมารวมกันเป็นเน็ตเวิร์คนะครับเราจะมีข้อมูลไม่ดลพวกนี้จะมีข้อมูลของสมุนไพรต่างๆแล้วก็จะทำงานร่วมกันเมื่อก่อนนี่ต่างคนต่างพายเรือลำเล็กๆมันไปไหนไม่ได้พายเรือในอ่างกันนะก็จับมารวมกันอยู่ในนั้นแล้วก็ตอนนี้กำลังเริ่มที่จะประชุมไปได้ครั้งหรือ2ครั้งก็ติดตามข่าวจากทางอย.หรือทางสมาคมเครื่องสำอางหรือทางสภาอุตสาหกรรมก็ได้นะเรื่องของสมุนไพรนะครับไม่ทราบว่ามีท่านผู้ใดจะมีสงสัยมีคำถามอย่างอื่นอีกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องที่ประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้มีไหมครับขออีกสักหนึ่งคำถามครับเชิญครับเชิญครับน้องนี่ครับสวัสดีครับก็ผมธงชัยนะครับจากนาโนเทคเป็นนักวิจัยอยู่แต่ว่าคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยก็เหมือนกับมีสารหลายตัวเนี่ยมีศักยภาพมากเราทำงานในห้องแลบเราก็เห็นศักยภาพหลายตัวเหมือนกันสมุนไพรมากมายในต้มยำกุ้งที่อาจารย์บอกเนี่ยมันมีเยอะแต่ประเด็นก็คืออยากจะสอบถามแล้วก็ขอคำแนะนำด้วยนะครับว่าบางครั้งเรื่องการตลาดที่จะนำเสนอมาทั้งหมดอย่างของตาตะขาบ5ตัว ก็นับว่าเป็นเรื่องของการค้ามาก่อนที่จะมีโปรไฟล์เป็นเคมีคอลโปรไฟล์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สะสมมาก็เลยอยากจะถามไปทำนองในเชิงที่ว่าข้อมูลที่จะใช้ในการตลาดกับข้อมูลที่ต้องใช้ในงานวิจัยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะคู่ขนานกันไปมากน้อยยังไงแล้วก็ควรที่จะใช้อะไรในการที่จะ เป็นจุดขายหรือว่าแนวทางในการทำธุรกิจในวงการนี้ครับอันนี้ขอตอบนิดหนึ่งก็แล้วกันนะอย่างตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างว่าสมุนไพรโปรดักต์แชมเปี้ยนที่ทางกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยตั้งขึ้นมา5ตัวที่ท่านคุณทิติพูดไปนะฮะว่า5ตัวนี้ทางกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยเป็นคนชี้ขึ้นมานะฮะโดยมีการคุยกันบ้างกับพวกเรานะฮะแต่ตอนนี้เขาเองเนี่ยเขากลับไปขึ้นทะเบียนกับอย.ไม่ได้ขนาดของกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยเองนะฮะใบโบบกนะฮะไพรนะครับแล้วก็ว่านชักมดลูกพวกนี้ก็คือขึ้นทะเบียนไม่ได้คืออย.ก็บอก
คุณพูดสรรพคุณอะไรไม่ได้เลยอันนี้มันก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วถ้าพูดถึงว่าการตลาดของเราถ้าไม่มีการพูดถึงสรรพคุณแล้วเนี่ยการที่จะไปขายของเนี่ยผมคิดว่ายากมากนะฮะเพราะเราไม่รู้ว่าจะไปพูดยังไงว่าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเอ้ยนี่กินแก้โน่นกินแก้นี่นะซึ่งมันพูดไม่ได้นี่มันก็คือทางอย.เองเนี่ยจะต้องเคลียร์ขึ้นมาว่าแม้แต่พวกที่ทางกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยเองก็บอกไบโบบกเขามีนักวิจัยออกมาวิจัยเยอะแยะไปหมดนะครับไพรก็มีเยอะแยะไปหมดแต่พอมาถึงแล้วมันไม่มีคิดที่เราขายถ้าไม่มีคิดที่เราคิดเข้าถ่ายเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเคลมนะฉะนั้นตัวนี้ก็คือมีปัญหาแม้แต่พริกเองที่เรามาทำเป็นบาล์มนะเป็นทาสูตรมันยังมีแค่2สูตรเลยฮะอีกอันนึงทาไม่ได้เลยนะสูตรที่อย.อนุมัตินะฮะคือทาแล้วเบิร์นเลยก็ตลกนะท่านก็บอกให้ต้องใช้สูตรเนี้ยคุณใช้อีกสูตรไม่ได้สูตรนึงนี่มันตัวไอ้ตัวน้ำมันมันน้อยไปพอไปทำจริงๆแล้วออกตลาดขายไม่ได้เพราะทาแล้วมันเบิร์นหมดใครจะไปทาพอมาทำอีกอันนึงมันก็มีปัญหาอีกเพราะต้องมานั่งทำการเทสติ้งอีกอันนี้เป็นคือสิ่งที่อย.เองจะต้องเปิดมากขึ้นยอมรับมากขึ้นการเข้าสู่อาเซียนของเราเนี่ยเราต้องไปดูว่าอาเซียนของเราเนี่ยทำไปถึงไหนนะกฎหมายของประเทศไทยเรานี่เข้มงวดมากนะฮะในการขึ้นทะเบียนนี่พูดผมว่าเคี่ยวที่สุดแล้วนะฮะในอาเซียนด้วยกันนะฮะฉะนั้นถ้าเราไม่ปรับตัวตอนนี้เพราะทางสมุนไพรเราเองก็พยายามเปลี่ยนนะจากสมุนไพรที่กินกันมากๆไปเป็นอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเนี่ยยังไม่ได้เลยเขาบอกคุณต้องโดสลงมาเยอะๆอย่าง 100% ก็เหลือสัก 10% 5% ผมบอกงั้นกินไปทำอะไรกินแล้วไม่มีผลเลยนะเวลาพิสูจน์ออกมาแล้วมันไม่มีผลฉะนั้นไม่มีโอกาสในการทำตลาดต่างๆฉะนั้นการวิจัยนี่ทั้งผมสนับสนุนนะฮะวิจัยอย่างที่อาจารย์พูดก็ถูกว่าพวกเราเองเนี่ยเข้าถึงนักวิจัยได้ยากมากแล้วก็น้อยมากทางสมาคมเองทางสภาเองก็พยายามคุยกับวชนะฮะ NIA นะครับแต่การที่จะมาจูนนิ่งเข้ากันเนี่ยคือต้องพูดง่ายๆต้องให้พวกผมเนี่ยพัฒนามากๆวันนี้คือให้เข้าใจว่าสมุนไพรจริงๆแล้วมันมีอีกขั้นหนึ่งขึ้นไปแต่ตอนนี้ของเราเองเนี่ยในอุตสาหกรรมของเราเองแค่ห่วงภูมิปัญญาของเราเองว่าอย่าให้มันตายอย่าให้มันโดนเชือดไปนะฮะเพราะถ้า GMP PICS หมดเมื่อไหร่มันก็โดนเชือดเมื่อนั้นแหละหายหมดทั้งประเทศเลยนะเพราะต่างจังหวัดไม่ทำบอกว่าผมขายปีละล้านคุณจะมาให้ผมเปลี่ยน GMP PICS หรืออาเซียนผมต้องลงทุนอีก3ล้าน4ล้านต้องย้ายจากร้านขายยาพึ่งผลิตยาข้างบนออกไปข้างนอกไปสร้างตึกใหม่โอ้ไม่ทำหรอกแล้วผ่านไปถามว่าประกาศ GMP PICS ทำไงผมก็ขายของผมขายง่ายขายใต้ดินง่ายๆฮะผมก็ขายของผมอย่างเงี้ยร้านยาทำเสร็จข้างบนข้างล่างขายผมถามว่าอย.มีปัญญาไปจับหรือเปล่าไม่มีปัญญาหรอกอย่างเก่งอย.ก็มาตรวจพวกผมฮะพวกที่หาง่ายที่สุดก็คือเดินเข้าไปแล้วรู้จักเลยว่าโอ้ไอ้นี่โอเคเข้าไปจับไปตรวจนะปัญหาอย.คือต้องลงมาข้างล่างดูปัญหาจริงๆตอนนี้เราพยายามให้อย.มาดูพวกเราอย.ผมรับรองได้เลยมีไม่ถึง5คน10คนในอย.ที่เคยเข้ามาดูในโรงงานยาจริงๆว่าเฮ้ยเขาทำอะไรกันนะไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณไปมองถึงแผนปัจจุบันหมดเหมือนโรงงานแบบปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะไอ้นี่เราก็พยายามสื่อให้เขาเข้าใจนะปัญหาพวกเราก็คือว่าสรรพคุณของพวกเราเองเนี่ยมันจะต้องพูดได้บ้างนะไม่ใช่ว่าเซโนทุกอย่างขึ้นไปทุกอย่างก็เป็นแบบอาหารเสริมหมดผมก็ว่าไม่ต้องขายนะขายไปทำไมขายแล้วขายไม่ได้จะไปขายกับใครก็ไม่ได้นะครับก็ท่านทิติผมนิดเดียวนะครับสั้นๆพอดีแก่เวลาหมดเดี๋ยวท่านต้องหิวข้าวแล้วในอินกรีเดนต์ตัวหนึ่งผมยกตัวอย่างก็ได้ในกระแสปี2014ท่านทำโจมิวเตอร์ของด้านน้ำตาลได้ไหมครับ2014นี่กระแสมาแรงมากเลยคือเรื่องของโลแคลนี้เนี่ยตัวที่มาเด่น2ตัวในโลกเลยนะครับตอนนี้ในประเทศไทยเอาตัวเดียวก่อนเพราะว่าตัวหล่อหั่งกล้วยนั้นเอาไว้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในต่างประเทศนั้นเขากินเรียบร้อยแล้วก็นั่นโฆษณาได้เรียบร้อยแล้วตัวหล่อหั่งกล้วยนะครับคือตัวที่เป็นโมโกรไซ5บังเกินผมไม่ได้พูดแต่พูดตอบตอนนี้เลยก็ได้โมโกรไซ5ตอนนี้ที่ทำได้บริสุทธิ์สูงที่สุดผมว่านักวิทยาศาสตร์เคมีเนี่ยนะครับจะบอกว่าเอา 99% ยังได้เลยนะครับเยอรมันขายที่ 52% นะครับจีนทำที่
84% นะครับตัวเดียวกันนี่แหละนะครับส่วนของที่ตัวที่คือตัวสตีเวียตัวนี้เทรนด์ของโลกท่านคิดดูถ้าสมมุติผมจะทำเครื่องดื่มตัวหนึ่งเนี่ยจากเซิร์ฟวิ่งไซส์330พลังงาน160กิโลแคลอรี่บอกว่าเหลือสัก40สบายมากเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะ product หนึ่งออกเนี่ยแบรนด์เมเนเจอร์ยังไม่ต้องถึง MD ที่จะบอกว่าทำหรือไม่ทำนะครับต้องเสนอข้อมูลเข้าไปหมดเนี่ย MD marketing นั่งกันครบเลยนะฮะรวมไปถึง HR and D เนี่ยพร้อมพรึบเลยผมไปเวลาทำฟอร์มเรทสูตรตายบริษัทไม่เคยมีที่จะต่ำกว่าเกือบ10เลยเรียงเลยรู้เลยว่านี่คือฝ่ายmarketing brand manager R&D ครบเบ็ดเสร็จเลยพูดทีเดียวจบเลยนะนั่นหมายความว่า1ตัวตัวชื่อของ slim นะครับลดน้ำหนักตัวมาใหม่ที่สุดเลยก็คือตัว green coffee bean ท่านคงเห็นว่าตัวแค่ตัวนี้นะมูลค่าตัวนี้นะครับสารตัวเดียวเนี่ยสารสกัดตัวนี้เนี่ยพอใส่เข้าไปเนี่ยใส่สมมติใส่100มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะครับ product ของท่านขายแพ็ค1,000บาทแพ็ค1,000บาทได้จะทำเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นแคปซูลก็แล้วแต่เห็นไหมครับว่าจากของที่เป็นธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยนะครับอยู่ธรรมดาเนี่ยถ้าบ้านเราก็ปลูกแถวดอยช้างใช่ไหมฮะกาแฟเนี่ยเม็ดกาแฟแล้วพอมันเป็นสารตัวนี้ขึ้นมามันพ่างมูลค่าเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเมื่อกี้อาร์ติโชคจากเยอรมันเห็นไหมครับสมมติว่าขายเราเหรียญนึงนะครับน่าเล็กๆดื่มอึกเดียวนะครับร้อยซีซีเนี่ยหนึ่งเหรียญเพราะฉะนั้นที่ขายที่เยอรมันเนี่ยจริงๆดูไว้ดีแล้วเนี่ยมันคือเติมพวก green coffee beans extract ไม่ใช่อาร์ติโชคอาร์ติโชคเป็น digestion ครับผมก็สับสนดูแล้วไม่ไปประชุมเลยโดดประชุมเลยวันนั้นแต่จริงแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของ marketing โฆษณาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้น ingredient 1ตัว1ตัวนะครับต้องดูกระแสครับเทรนด์ที่บอกว่าเทรนด์แนวโน้มนะครับที่ทาง iTap ทางอาจารย์น้ำทิพย์ทางทีมงานได้เซตหัวข้อนั่นแหละครับว่าจะเป็นอะไร12เทรนด์เมื่อเช้านี้ท่านคงจำได้ใช่มั้ยว่าจะเอาเล่นด้านไหนตอนนี้เนี่ยทำเท่าไหร่ไม่พอขายคือ beauty มั้งกินแล้วสวยพิงใช่ไหมครับท่านอาจารย์ทิติท่านจะอยู่เครื่องสำอางมากินแล้วสวยเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจว่าคอลลาเจนเนี่ยใส่ถึง10กรัมได้ต่อ1ซาเช่15กรัมผมว่ายังขายได้อยู่อะแต่ใส่1กรัมก็ขายได้จะใส่10กรัมก็ขายได้แต่ถามบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่านะครับมันต้องเห็นผลสิมันต้องเห็นผลไม่งั้นผลมันคงเซเลบทั้งหลายคงไม่ซื้อมากินหรือว่าทั้งหลายใช่ไหมครับท่านเป็นลูกค้าด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสิ่งสำคัญอินกรีเดียนหนึ่งตัวเนี่ยอยู่ที่กระแสแล้วอยู่ที่ว่าถ้าไม่พูดถึงเทรนด์ของโลกอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าบ้านเราเนี่ยนะครับผมว่านะคือจริงอยู่กระแสของโลกคือสำรวจครั้งไหนครั้งไหนใน 2-3 ปีเอกพลังงานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยครับกราฟแท่งแบบนี้แล้วเรียงลดลงมาไปจนถึงนั่นนะครับอินเฟรมนะครับไปไดเจสชันตรงนั้นเพราะฉะนั้นแต่ส่วนของทางด้านบิวตี้ก็ประมาณตรงนี้หน่อยไล่ลงมาไล่ลงมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของสิ่งที่เวทแมเนจเมนต์แล้วก็สลิมผมว่าท่านทำเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับครับให้กำลังใจท่านนะครับครับก็ต้องจับกระแสแล้วก็ดูอินเทนให้ดีนะครับสนใจติดตามอาจารย์ไปฟังที่ Plaza Attorney ได้นะที่อาจารย์พูดไปแล้วเมื่อเช้าค่าลงทะเบียน10,000นึงนะครับไม่ได้ฟรีเหมือนที่นี่นะครับจบดีฟรีครับวันนี้ก็อย่างนี้นะครับคือเรามาถึงจุดสรุปที่ว่าผมก็ว่าโชคดีนะช่วงนี้ที่เรามีท่านเลขาคนใหม่หมอบุญชัยนี่ก็รู้สึกจะเป็นคนที่ฟังเหตุฟังผลนะฮะแล้วเราจะมีประชุมของประชุมสามัญประจำปีของสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางวันที่24เมษายนที่โรงแรมวินเซอร์ถ้าสนใจก็เราจะมีให้ท่านมาพูดถึงแนวทางที่จะนั่นแล้วก็เราจะซักถามเราป้อนคำถามไปให้ท่านเยอะฮะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถึงวันที่24นี่แล้วก็ท่านก็รับฟังแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะเพราะรัฐบาลก็ยังไม่รู้ว่าจะนั่นหรือเปล่านะครับนะถึงโอกาสนี้คิดว่าคงเป็นเรื่องงามยามดีแล้วมั้งฮะหลายท่านคงจะหิวข้าวแล้วถ้าพูดต่อเดี๋ยวจะโดนตำหนิในใจนะครับขอเชิญพิธีกรตัวจริงครับค่ะและยังไงนะคะก็คือเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญนะคะคุณทิตินะคะช่วยเป็นตัวแทนนะคะในการมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทุกท่านค่ะค่ะท่านแรกนะคะเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์พินิจกลางค่ะท่านถัดไปนะคะคุณชัชวังพงษ์บริบูรณ์ค่ะค่ะลำดับถัดไปค่ะคุณไพศาลเวชพงษาค่ะค
และลำดับสุดท้ายนะคะคุณเมธาสีมาอวราค่ะค่ะและยังไงทั้งค่ะทั้งทีมไอแท็บก็ขอมอบของที่ระลึกให้คุณทิติด้วยนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะวิทยากรที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกท่านนะคะคงจะได้ข้อมูลค่ะครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการรับมือ AEC นะคะหวังว่าคงจะได้รับความรู้นำไปปรับใช้นะคะในชีวิตประจำวันของทุกท่านได้อย่างเป็นได้อย่างดีเลยนะคะก็สำหรับเรานะคะงานแน็กของเราเนี่ยยังมีอยู่ถึงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะหากท่านใดมีเวลานะคะตอนบ่ายนะคะหัวข้อสัมมนาก็ยังน่าสนใจนะคะสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังได้แล้วก็ผลงานวิชาการต่างๆผลงานวิจัยต่างๆนะคะจะแสดงอยู่ทั้งตึกนี้แล้วก็ตึกอิงทูนะคะที่เราเพิ่งเปิดไปจะเป็นผลงานการสนับสนุนภาคเอกชนนะคะถ้าเกิดมีเวลาก็ยังไงลองเดินดูลองชมได้นะคะค่ะและยังไงทุกท่านนะคะคงจะได้รับแบบประเมินไว้อยู่ในกระเป๋าแล้วก็เอกสารที่ลงทะเบียนไว้เมื่อเช้านี้นะคะก็ยังไงรบกวนประเมินผลนะคะแล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทางด้านหน้าห้องนะคะค่ะและในโอกาสนี้นะคะในนามของตัวแทนจัดการสัมมนาในวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะรวมทั้งวิทยากรทุกท่านด้วยที่ให้ความสนใจนะคะมารับฟังกันอย่างล้นหลามทั้งห้อง306แล้วก็307ของเรานะคะก็หวังว่าถ้ามีข้อผิดพลาดยังไงนะคะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็หวังว่าจะได้พบเจอกับทุกท่านนะคะในการสัมมนาครั้งต่อไปค่ะขอขอบคุณค่ะ